คดีอุ้มบุญนะคะเพราะว่าไม่อยากจะให้ประเทศไทยกลายเป็นแบบอู่มดลูกอุ้มบุญกันไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็มีการแถลงผลของการเข้าไปตรวจคลินิกอุ้มบุญทั้ง12แห่งนะคะว่ามีการกระทำผิดอะไรหรือเปล่าแล้วในที่สุดก็พบว่าทำผิดพระราชบัญญัติสถานพยาบาลถึง5แห่งส่วนการเอาผิดกับพ่ออุ้มบุญชาวญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ก็เหลือเพียงคำให้การเท่านั้นนะคะเมื่อวานนี้ค่ะนาวาตรีนายแพทย์บุญเรืองไตรเรืองวรวัฒน์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.แถลงสรุปผลการตรวจสถานพยาบาลอุ้มบุญนะว่าในจำนวน12แห่งที่ได้เบาะแสมาก็มีการให้บริการอุ้มบุญผิดกฎหมายโดยพบว่า5แห่งกระทำผิดพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541ได้แก่สถานพยาบาล SART แล้วก็สถานพยาบาล BKK IVF สถานพยาบาล Safer Fertilityสถานพยาบาล All IVF ชั้น12แล้วก็ New Life IVF นะคะโดยได้มีการออกคำสั่งให้คลินิกที่ไม่ได้รับการรับรองให้ใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ระงับการให้บริการไป60วันก่อนนอกจากนี้นะคะพบว่า New Life IVF แล้วก็ All IVF ชั้น13เป็นสถานพยาบาลเถื่อนด้วยจึงก็ได้มีคำสั่งปิดอย่างถาวรไปเลยนะคะส่วนอีก3แห่งพบว่าไม่ได้เป็นสถานพยาบาลเป็นเพียงบริษัทเอเจนซี่โฆษณาประชาสัมพันธ์เท่านั้นนะคะแล้วก็อีก2แห่งเป็นสถานพยาบาลที่เปิดทำการอุ้มบุญอย่างถูกต้องนะคะซึ่งในจำนวนนี้พบแพทย์ที่กระทำความผิดจำนวน6คนก็เลยส่งเรื่องไปยังแพทยสภาเพื่อพิจารณาจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งหลังจากนี้ก็จะเดินหน้าในการตรวจสอบสถานพยาบาลอีก45แห่งที่ได้รับการอนุญาตการทำอุ้มบุญแล้วก็อาจจะต้องมีการสุ่มตรวจคลินิกสูตินารีแพทย์ในพื้นที่กรุงเทพ18แห่งแล้วก็ในต่างจังหวัดอีก155แห่งด้วยค่ะค่ะขณะที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ประชุมเพื่อพิจารณาถึงหลักเกณฑ์และแนวทางการคุ้มครองเด็กที่เกิดจากการอุ้มบุญรวมถึงเห็นชอบให้มีการจดแจ้งสิทธิ์เพื่อให้แม่อุ้มบุญและเด็กได้รับสิทธิ์คุ้มครองนะคะเบื้องต้นมอบหมายให้สถานะสำนักเลขาสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติทำหน้าที่ดำเนินการรับจดทะเบียนสิทธิ์แม่อุ้มบุญซึ่งจะรวมไปถึงกรณีของน้องแกมมี่และเด็กที่เกิดจากพ่อชาวญี่ปุ่นด้วยส่วนแม่อุ้มบุญที่ประสงค์จะแจ้งข้อมูลเพื่อจดแจ้งสิทธิ์สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม1300นะคะเรื่องนี้ก็ไปฟังเสียงของท่านอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกันดูค่ะค่ะถ้าตามร่างเดิมเนี่ยนะครับกำหนดว่าผู้หญิงที่จะรับตั้งครรภ์แทนเนี่ยนะครับไม่มีเรื่องของเครือญาตินะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราได้กำหนดเห็นพร้อมต้องกันว่าควรจะเพิ่มนะครับว่าให้หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนนั้นเนี่ยควรจะมีความสัมพันธ์เป็นเครือญาติด้วยเหมือนประกาศของแพทยสภานะครับเพื่อให้หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนเนี่ยได้มีความผูกพันแล้วก็ความรับผิดชอบต่อเด็กที่รับตั้งครรภ์แล้วก็เป็นการขจัดเงื่อนไขในการตั้งครรภ์แทนเชิงพาณิชย์ตรงนี้เป็นข้อที่ทั้ง3ฝ่ายเห็นว่าควรจะเพิ่มเติมนะครับในประเด็นให้หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนนั้นมีความสัมพันธ์เป็นญาติเหมือนประกาศของแพทยสภาฉบับที่ 21/2545ส่วนกรณีของพ่ออุ้มบุญชาวญี่ปุ่นนะเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนตำรวจนครบาลลาดพร้าวก็ได้ไปศึกษาข้อมูลคำให้การประกอบสำนวนของนายชาตรีพินใหญ่นิติกรชำนาญพิเศษกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจากพนักงานสอบสวนตำรวจนครบาลลุมพินีนะคะเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันก่อนที่จะเชิญตัวนายชาตรีมาสอบปากคำเพิ่มเติมภายในสัปดาห์นี้โดยจะยังต้องรอเอกสารฉบับจริงที่แสดงการแต่งตั้งทนายความและการมอบอำนาจให้นายก้องสุริยมณฑลเพื่อดำเนินการทางคดีและนำหนังสือชี้แจงของนายมิตสุโทกิชิเกตะมามอบให้ด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้เอกสารที่ได้เนี่ยก็เป็นเพียงสำเนาเท่านั้นแล้วก็เป็นการแปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยก็เลยต้องมีฉบับจริงมาประกอบด้วยส่วนกรณีที่นายก้องยื่นข้อเสนอว่ายินดีจะเป็นผู้ประสานกับนายชิเกตะหากเจ้าหน้าที่ต้องการเดินทางไปญี่ปุ่นนะคะก็จะปรึกษาผู้บังคับบัญชาก่อนในส่วนของคดีซึ่งก็ใกล้จะแล้วเสร็จละเหลือเพียงคำให้การของนายชิเกตะเท่านั้นค่ะ
สำหรับเรื่องของแม่อุ้มบุญทั้ง12คนที่อุ้มบุญให้กับนายชิเกตะที่อาจจะเกิดเบิกความเท็จต่อศาลในการรับรองบุตรล่าสุดนี้นะคะนายสุภัทรบุญถนอมอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางก็เปิดเผยว่าไม่น่าจะเป็นการละเมิดศาลและศาลก็ไม่มีเหตุต้องเรียกแม่อุ้มบุญมาสอบถามเมื่อศาลอนุญาตให้รับรองบุตรได้ก็ไม่มีเหตุที่จะต้องดำเนินการใดๆนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานข่าวว่าเมื่อไม่นานมานี้ผู้รับมอบอำนาจจากนายชิเกตะได้ยื่นขอจดทะเบียนรับรองบุตรที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีซึ่งศาลไต่สวนไปแล้วและจะขอไต่สวนผู้ร้องเพิ่มเติมแต่ปรากฏว่าผู้ร้องกลับขอถอนคำร้องนั้นออกไปนะคะก่อนหน้านี้นายชิเกตะได้ยื่นคำร้องขอรับรองบุตร2คดีซึ่งศาลก็อนุญาตให้รวมบุตร3คนส่วนที่อนุญาตก็เพราะว่าการไต่สวนข้อเท็จจริงตอนนั้นไม่มีข้อมูลใดที่จะทำให้เกิดความไม่มั่นใจว่านำเด็กไปดำเนินการอย่างอื่นแทนนะคะก็ยังต้องติดตามกันต่อไปThank you.